รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอมีเด็กลูกนี่ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับอุ้ยต่อไปนี้นะเอ็งไม่ต้องมาที่นี่แล้วล่ะทำไมอ่ะแม่กับเมียเองก็ไปมีผัวใหม่เรียบร้อยแล้วฮะเราก็รับลูกมาเลี้ยงก็มีแฟนใหม่มีก็มีครับมีแฟนใหม่แฟนใหม่ที่ทั้งเดือนเลยจัดไปจะมีลูกอีกไหมคะไม่มีแล้วครับคนเดียวพอแล้วครับเราอยากให้ลูกรู้สึกว่าสิ่งที่พ่อให้เขาแล้วทุ่มเทเขามาตลอดเนี่ยมันถูกแย่งโดยผู้หญิงอีกคนนึงก็ทำให้มันเนียนๆทำให้ชีวิตให้มันกลมให้มันเนียนให้มันไม่มีรอยต่อเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคำว่าครอบครัวนะคะก็ให้กำลังใจขอบคุณครับพี่จิ๊กค่ะสำหรับพี่นะคะพี่มองดูแล้วว่าคุณพรศักดิ์เนี่ยก็จะเป็นคนแมนๆดีแล้วก็พูดจาตรงไปตรงมาดีกับผู้หญิงคนนี้ก็แฝงแฝงกันถ้าผู้หญิงเขาไม่ยอมเขาหันมาด่าคุณก็มีสิทธิ์แต่นี่ผู้หญิงเขาก็ยอมก็โอเคก็ถือว่าโชคดีของคุณแต่ว่าในสิ่งที่กำลังจะเกิดต่อไปเนี่ยก็อยากจะให้คุณ38ลูกอายุ5ขวบอีกหน่อยต่อไปก็ไม่อยากให้มีลูกกับใครอีกอยากจะให้เลี้ยงคนเนี้ยให้ดีที่สุดเพราะว่าวิถีชีวิตเด็กคนนี้อาจจะไปไกลก็ได้ใครจะไปรู้อยากให้คุณประคับประคองเขาให้ดีก็ควรจะให้ลูกทำอะไรในสิ่งที่เขาชอบอย่างที่พี่แก้มพูดถูกต้องบางครั้งก็อาจจะเป็นนักร้องก็ได้ใครจะไปรู้วันหนึ่งลูกคุณอาจจะดังขึ้นมาเป็นดาวจรัสแสงอยู่ในวงการนี้ก็ได้ไม่มีการให้คำตอบได้มันอยู่ที่อนาคตขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ป๋องค่ะก็ให้ฝากโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเลยครับเพราะว่าตัวคุณพรศักดิ์ก็เป็นนักฟุตบอลผมก็ชอบฟุตบอลนะเขาเตะบอลผมก็เตะบอลก็เลยเข้าใจแล้วก็ชื่นชมมากๆเพราะว่าจากที่ฟังมาเนี่ยเป็นผู้ชายที่ผมใช้ว่าโคตรขยันเลยเนาะนะขับวินมอเตอร์ไซค์ไปขายของมือสองกลับมาขับวินอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่น่ารักมากๆนะครับก็ให้กำลังใจทั้งตัวคุณพ่อแล้วก็น้องตัวเล็กเห็นแล้วน่ารักมากหวังว่าผมบอกงี้ฮะว่าอะคาเดมี่เนี่ยถ้าผมรู้มาเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องมีเสียตังค์สักอย่างเดียวนะไอ้ที่ไม่เสียตังค์ก็มีนะตามสโมสรต่างๆผมว่าตอนนี้ฟุตบอลหญิงก็พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วเรามีโอกาสได้ไปบอลโลกหลายๆครั้งนะครับผมว่าไม่แน่ถ้าเกิดน้องมันชอบจริงนะแล้วก็ส่งเสริมผมว่าโอเคเรื่องค่าใช้จ่ายจะมีบ้างแต่ผมเชื่อว่าผมว่าคุณทำได้แล้วก็พาลูกไปสู่ฝั่งฝันได้เอาใจช่วยแต่ผมติดคุณนิดเดียวคือถ้าอยากได้ลูกผู้ชายคุณปรึกษาผมนั่นแน่เพราะว่าการที่คุณทำแบบนี้คุณเลยได้ลูกผู้หญิงว่าคุณทำทุกวันไม่ได้แล้วถ้าอยากได้ลูกผู้ชายทำไงพี่ป๋องเดือนนึงครั้งเดียวเดือนหนึ่งครั้งเดียวซึ่งไม่ใช่พี่ป๋องทำด้วยใช่เป็นคนข้างบ้านหยอกเล่นหยอกเล่นถึงว่าลูกคนเล็กหน้ามือเหมือนผมเลยนะครับพี่เช้าค่ะแน่นอนคุณพรศักดิ์เป็นคนชัดเจนมุทะลุดุดันเป็นคนที่เป็นหัวใจนักกีฬาโดยแท้จริงตั้งแต่เขาพูดจาฉะฉานความมุ่งมั่นอะไรของเขาก็คือนักกีฬาตัวจริงเสียงจริงแต่เสียดายอย่างนึงที่อยากจะให้ไปตลอดรอดฝั่งกับแฟนคนที่มีลูกด้วยกันชีวิตคุณจะเพอร์เฟกต์มากไม่อยากให้มันมีรอยด่างอะไรตรงนี้เพราะอย่างที่พี่จิ๊กบอกบางทีลูกเราอยู่กับแฟนใหม่ของคุณเนี่ยบางทีโตขึ้นมาอาจจะมีความคิดเล็กคิดน้อยมันจะทำให้ครอบครัวเนี่ยไม่ครบ 100% แต่ถ้าสมมติว่าลูกสามารถคิดได้ว่าคนนี้ก็คือแม่คนนึงแหละอันนั้นถือว่าเราโชคดีมากครอบครัวจะได้มีความสุขตลอด 100% เต็มเพราะฉะนั้นแล้วที่ให้เนี่ยเพราะหนึ่งคือเป็นคนหมั่นทำงานด้วยไปวิ่งวินแล้วก็มาขายของแล้ววิ่งวินต่อตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ที่สำคัญคือมีลูกคนนี้ก็เอาลูกคนนี้มาเลี้ยงโดยน้ำพักน้ำแรงของเราเพราะฉะนั้นแล้วที่ให้ไปด้วยความมุมานะของชีวิตแล้วขอให้สู้ชีวิตแบบนี้ต่อไปส่วนลูกเนี่ยเขาจะเป็นนักกีฬาผมว่าดีหมดอย่าไปเจาะจงว่าเป็นนักฟุตบอลโตมาเขาอาจจะชอบอย่างอื่นก็ได้เอาเท่าที่เขาชอบและเท่าที่เขาอยากเป็นโตขึ้นมาเขาแข็งแรงอาจจะเป็นนักยิมนาสติกหรืออาจจะเป็นนักแสดงอะไรก็ได้เขาก็สามารถเป็นได้หรือว่าเป็นแดนเซอร์โด่งดังเขาก็สามารถเป็นได้อย่าไปคาดอย่าไปตีกรอบให้เขาให้เขาอยู่ในกรอบที่เราดูอยู่ห่างแล้วให้เขาเนี่ยเลือกด้วยการชอบของตัวเขาเองแล้ววันนี้ผมกับพี่ป๋องเนี่ยจะทำหนังด้วยว่าจะเชิญคุณพรศักดิ์เป็นพระเอกเรื่องอะไรจะทำหนังใช่ครับหนังเรื่องอะไรพอเธอบังของหนูพังหมดแล้วสรุปว่าเขารอบครับไปแล้วก่อนลูกหนี้คนต่อไปนะครับคุณน้ำฝนจากสุพรรณบุรี
ตอนนี้เราโกอินเตอร์หน่อยเป็นสาวอ่อนบ้านอยู่เมืองทวายค่ะใช่ค่ะพ่อเสียแม่ก็มีแฟนใหม่เรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับขอเบิกตังค์หน่อยนะเจ๊ไม่มีหรอกไปทำงานไปลูกนี่ช่วงที่2เป็นสาวงอนบ้านอยู่เมืองทวายค่ะใช่ค่ะพ่อเสียแม่ก็มีแฟนใหม่จะสร้างความวุ่นวายกับชีวิตยังไงอยากรู้ไปดูสิไม่ไหวแล้วพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันเลยเราอยู่ทวายไม่ไหวหนีไปตาด่าหน้าประเทศไทยดีกว่าเขาบอกต้องเดินข้าเขาไป3ลูกไปทางสังขาตายเป็นตายวะเจ๊หนูทำงานมา2ปีไม่เคยเบิกเลยตอนนี้แม่ที่พม่าหนูเสียจะกลับไปงานศพแม่หนูขอเบิกตังค์หน่อยนะเจ๊ไม่มีเอ้าแต่หนูไม่เคยเบิกเงินเลยนะเจ๊หนูทำมา2ปีแล้วอะไม่มีหรอกไปทำงานไปก็มีแม่นี่แหละที่เป็นที่พึ่งให้หนูหนูทำงานได้เงินมาก็ฝากแม่หมดเงินที่หนูฝากไว้กับแม่เนี่ย 7,000 ยังอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์เลยจ้ะเออแม่มีแขกเขาบอกว่าเขาจะออฟหนูอ่ะมันคืออะไรเหรอแม่อ๋อเขาจะเอาหนูอ่ะไปนอนด้วยเอ้ยแม่ไม่เอาอ่ะหนูไม่อยากไปหนูไม่ทำนะแม่ทำไงดีอ่ะเออๆงั้นแม่จะพาหนูหนีหนีไปไหนอ่ะหนีไปสุพรรณจากเมืองการไปสุพรรณเนี่ยใกล้ๆไม่ไกลหรอกค่ะลูกค่ะจริงนะแม่พอไหมอ่ะต้องมีหาบัวให้โชว์ที่ไหนที่ไหนที่ไหนง่ายๆมั้ยบอกแล้วก็ไม่ดีพูดไม่ขาดคำเลยเห็นได้ป่ะแม่หาบัวให้นะเอาไปขายเอาไปขายแล้วไปเงินที่ฝากเขาไว้ 7,000 ก็เอาไปเลยจ้ะเอาไปเลยพี่เมื่อไหร่แม่จะมารับหนูอ่ะเฮ้ยเอ้าก็เงินหนูอยู่ที่เขาหมดเลยอ่ะพี่อะไรที่เงินอะไรของแกจะบอกอะไรแกให้แม่ของแกขายแกให้ฉันเหรอเว้ยไปรอดไว้มาสู้ไว้มาสู้ไว้มาสู้แรงไม่ได้จริงทีกูไม่ได้ชายไม่ได้ฝากไว้ก่อนเลยมึงวันหน้ามึงโดนแน่ก็ไม่ได้หนีนะไปไหนโดนแน่เราไม่หนีวะรับใช้มันอย่างทาสพอมันเมามาเอะอะมันก็ตบขนาดมีลูกมันยังตบเฮ้ยแหละมึงกับลูกอะตายไปพร้อมกันเลยก็ตายนี่ทำไมแกทำกับแกอย่างนี้ทำไมไม่หลอกแกนะหนีได้นี่มึงลูกมันอ้างเหรอลูกต่างดาวมึงอะกูไม่อยากได้หรอกจะบีบคอมาให้ตายเลยมึงทำกูไม่เคยสู้
จเย็นก่อนมึงใจเย็นก่อนมึงจะหนีไปไหนหนูเองก็มีลูกแล้วมารับจ้างเลี้ยงเป็ดให้กับลุงเนี่ยมันลำบากนะลำบากหนูก็ต้องทำอยากระบายไหมล่ะทำไงอะลุงเอ้าก็หนูมาเป็นเมียลุงสิรับรองสบายกว่านี้เยอะเลยเอาไหมเอาไหมดีเหรอดีดีนะสบายนะนะพ่อยอมเป็นเมียมันพอท้องได้6เดือนมันก็หายจ้อยไปเลยแทนที่จะเลี้ยงลูกคนเดียวกลายเป็นต้องเลี้ยงลูก2คนเออลุงโดนหลอกตลอดเลยเราก็ไม่น่าเชื่อเขาหรอกเข็ดกับเรื่องผู้ชายอดทนเลี้ยงลูกชายมา2คนคนโตอายุ20เรียนอยู่มหาลัยคนเล็กอายุ15เรียนอยู่มัธยมเรียนดีเป็นนักกีฬาได้ทุนทั้งคู่ชื่นใจจริงๆนี่เราก็เป็นผู้ช่วยอยู่โรงพยาบาลเสาร์อาทิตย์ทีก็ได้กลับไปนอนกับลูกทีลูกชายคนโตโทรมาว่าไงลูกแม่ครับผมขอพาเพื่อนผู้หญิงผมเข้าบ้านได้ไหมแม่ฮะพาผู้หญิงมาอยู่ที่บ้านเหรอก็แม่เขามีปัญหาที่บ้านนะแม่ผมก็อยากจะช่วยเขาอะให้เขามาอยู่กับผมได้ไหมแม่พาเขามาอยู่ที่บ้านไม่ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อแม่เขามาเอาเรื่องพาเขามาอยู่ไม่ได้นะรู้ไหมลูกได้ยินไหมได้ยินครับแม่ไม่ได้ครับเสาร์อาทิตย์ได้กลับบ้านมาเจอลูกทีไรก็ชื่นใจทุกทีลูกแม่มาแล้วปกติลูกคนโตจะออกมารับทำไมวันนี้เงียบไม่อยู่เหรอไม่อยู่แม่มาแล้วย้ายไปแล้วเหรอนี่ไปเลยอ่ะย้ายเลยเหรอเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับไม่เคยท้อแท้ชีวิตเลยตอนลูกตายเนี่ยท้อที่สุดในชีวิตลูกนี่ช่วงที่3โอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกลูกผมขอตายทำไมอ่ะถ้าคุณช่วยช่วยมีใครอยู่ไหมช่วยด้วยครับลูกผมขอตายที่ผ่านมานี่ใช่ไหมใช่ค่ะก็เพิ่งไม่กี่เดือนเองเนาะใช่ค่ะเดือนเท่าไรก็โทรมาค่ะพ่อเขาโทรมาเราเหมือนว่าทุกวันเราก็คิดว่าเราเนี่ยทำให้ลูกต้องตายแล้วเพราะเราไม่น่าห้ามลูกจริงเราไม่น่าห้ามลูกวันลูกรู้ว่าจะเอาผู้หญิงมาที่เราก็กลัวว่าครั้งนู้นเขาจะเอาเรียกเราที่เราก็ไปห้ามลูกแต่ลูกก็ไม่พูดอะไรแล้วเรากลับมาเรียกใส่ชอดลูกไม่มาแล้วเราก็เรียกลูกไม่ออกมาไปงัดประตูออกมาทุบประตูเองค่ะ
ทุบประตูเข้าไปทุบประตูเข้าไปแล้วก็แจ้งตำรวจก็เข้ามาลูกชายไม่ใช่เด็กเกเรลูกเป็นนักฟุตบอลแล้วก็เป็นตัวแทนพรรคกลางอายุเท่าไหร่แล้วคะ20ค่ะ20แล้วปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่เขาใช่ค่ะยังไม่ทราบสาเหตุเราคิดว่าในใจเราเองนะเราคิดว่าเพราะเราเปล่าที่ว่าไปห้ามลูกแต่พาผู้หญิงมาอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้ก็เราก็ไม่ทราบว่าเราก็ไปห้ามลูกตอนนี้เพราะว่าลูกเป็นเด็กดีมาตลอดไม่เคยเกเรเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบแล้วก็เป็นเด็กที่ว่าเป็นนักฟุตบอลอยู่สโมสรของ FC ของจันเขาอาจจะมีเหตุผลอื่นที่คุณแม่อาจจะไม่รู้พี่น้ำฝนอาจจะไม่รู้ฟุตบอลด้วยใช่อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะคะตอนที่โทรไปหาเขาก็ครับคำเดียวลูกไม่เคยเถียงพ่อแม่แล้วก็ไม่เคยว่าแม่พูดยังไงยังไงนะลูก20ปีเนี่ยลูกไม่เคยทำให้ช้ำใจไม่เคยทำให้แม่เนี่ยเสียใจสักครั้งนึงที่พยายามพังประตูเข้าไปเนี่ยเพราะประตูมันล็อกอยู่ถูกไหมประตูมันล็อกอยู่แฟนคออยู่ลูกเบียดค่ะประตูเนี่ยเหรอแฟนคออยู่ลูกเบียดเลยค่ะเบียดเนี่ยล็อกกุญแจลูกเบียดแล้วก็นั่งตายนั่งแขวนคอใช่นั่งแขวนที่ประตูด้านหน้าหรือว่าประตูประตูเปิดประตูห้องนอนค่ะประตูห้องเข้าเลยห้องนอนของเขาเขาจะมีเตียงของเขาอยู่แล้วก็ห้องนอนเลยค่ะถูกที่ลูกบิดเอาไม้เวนเซียเอาแฟนไม้แขวนเสื้อใช่ไม้เวนเซียแฟนใช่ไม้เวนเซียเนี่ยคองก็ลูกบิดแล้วก็นั่งตายอย่างเงี้ยค่ะโอ้มันนั่งตอนที่กำหนดข้าวไปใช่ไหมคะก็ไม่มีใครก็มีแต่อะไรมือเราแล้วเราเนี่ยเรียกลูกไม่ออกมาเราก็วิ่งเข้าไปนั่นแล้วก็ไปเปิดประตูข้างๆห้องใช่ไหมเราก็เห็นลูกเราก็เรียกช่วยด้วยช่วยด้วยหมู่บ้านก็ไม่มีคนอยู่เลยเราวิ่งออกไปเอาคอนมาไปตอกประตูป้องปังปังแล้วก็ประตูมาออกมาแล้วก็ดานประตูแล้วก็เราก็งายท้องลูกแล้วก็ปั๊มปั๊มปั๊มแต่ว่าเราก็รู้ว่าลูกเนี่ยมือเขียวหมดแล้วโรงพยาบาลเลยเขาพิสูจน์ว่าลูกเสียได้3ชั่วโมงแล้วค่ะโอ้ย3ชั่วโมงแต่ว่าตอนที่ก่อนลูกจะตายเนี่ยตอนคืนเนี่ยลูกโทรมาเนี่ยตอนประมาณสัก5ทุ่มเนี่ยลูกพูดว่าชีวิตนี้อยู่มาความมืดมานานแล้วพอสักทีลูกเช้าก็ลูกก็มาตายค่ะอาจจะเกี่ยวกับเป็นโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้เขาอาจจะมีเรื่องอื่นเขาอาจจะมีเรื่องอื่นเราก็ไม่รู้ตัวเราเองนะทุกวันเนี่ยก็คิดว่ามันว่าเพศว่าบางทีเราทำแต่งานโรงพยาบาลใช่ไหมคะไม่ทำก็ไม่มีกินไปรับจ้างเขาไม่มีเวลาดูแลลูกเลยก็มีแต่ว่าได้เงินมากระทรวงให้ลูกเรียนอย่างเงี้ยต้องสองคนนะส่งให้มาเรียนแล้วก็ซื้อบ้านไว้เป็นหนี้บ้านก็ส่งบ้านเดือนละ 5,000 แล้วส่งลูกด้วยเวลานายเนี่ยไม่มีงานที่โรงพยาบาลก็เป็นหมอนวดด้วยก็ไม่มีเวลาให้ลูกพี่ทำดีที่สุดแล้วอาจจะเป็นแค่โชคชะตาที่มันต้องจากกันแค่นั้นเองแต่ว่าเสียใจมากที่สุดในชีวิตเนี่ยก็คือลูกตายนี่แหละลำบากลำบ่นมาตั้งหลายปีไม่เคยท้อแท้ชีวิตเลยตอนลูกตายเนี่ยท้อที่สุดในชีวิตตอนแรกๆก็คิดว่าไม่อยากอยู่ต่ออยากจะฆ่าตัวตายตามลูกแต่ว่าลูกอีกคนนึงแล้วก็คิดไปอีกคนนึงเอ้ยมีอีกคนนึงต้องดูแลลูกต่อไปมีลูกอีกคนนึงอย่าคิดสั้นนะนะคะลูกต้องสู้ต่อครับสู้ต่อลูกคนโตนี่เรียนชั้นไหนนะฮะลูกคนโตนี่เรียนอยู่อีก2ปีจะจบปริญญาแต่ยังไม่จบค่ะอีก2ปีเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณค่าไปถึงรออยู่ครับเราไปไปเจอช่างแรงช่างแรงใช่นะต่อไปนะในสตูตอนนี้ทีมงานเรามีครบทุกฝ่ายแล้วรอบหน้าหาลากทุกคนมาตัวไปด้วย